สวัสดีจ้าวันนี้เจ้าเรื่องชวนพี่น้องกินตำห้อยนางรมซีซั่นจัดจานแซ่บนัวพักคำวันนี้มียอดกระถินหอมแดงอันนี้ก็สิมีเม็ดกระถินกับมะละขี้นกมาลงมือกินกันเลยจ้าห้อยนางรมโตอบอ้วบใหญ่ๆเลยจ้าโตเดียวเต็มซ้อนแต่เฮาสิกินซ่องโตเนาะมาละขี้นกไปนำแซ่บๆนำกันจ้าห้อยนางรมบ้านจวยๆใส่ยอดกระถิ่นเข้าไปแห้งว่านมั้ยนะจ๊ะลวกผ่านน้ำฮอตก่อนค่อยมาตำห้อยนางรมนะตำใส่พริกเผานำด้วยจ้ะกระเทียมโทนดองซ้ำรสมันตัดกินอาหารทะเลได้ดีเนาะกระเทียมโทนดองเมนูนี้ถูกใจไพ่ได้จ้ะมาเด้อมาสดนำกันสดห้อยนำกันจ้ะ
มื่อนี้บ่มีเส้นบ่มีชะอมเน้นหอยหอยสดๆจังบ้านแซ่บมีแต่ไซจัมโบ้มาเนี่ยใหญ่แฮงบ่มีเส้นกับอิ่มจังห้อยนางรมเนี่ยตำใส่พริกเผานี่มันสิเพิ่มความนัวกลมๆห้อยนางรมนี่คาดพริกเผาบ่ได้มื้อนี้บ่มีชะอมเพราะว่าเช้าเลยให้ยอดกระทิ่นเป็นนางเอกมื้อนี้ห้อยนางรมกับยอดกระทิ่นนี่มันสุดยอดแล้วจ้ะ
ซ่บแพงเกียงตับจากห้อยนางรมอิ่มแล้วจ้าขอบคุณการที่ตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า